เสียงถามคำถามว่าจะเดินหน้าตามรถแมพเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพรรคการเมืองในประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่ทวงถามคำถามนี้ต่อคสช.วันนี้ในการเยือนประเทศไทยโดยวุฒิสมาชิกของสหรัฐได้ระบุกับนายกรัฐมนตรีว่าสหรัฐเองก็คาดหวังว่าไทยจะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วนะคะแต่ด้านหนึ่งรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายมีคำอธิบายว่าการเดินหน้าตามรถแมพเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งอาจจะต้องเลื่อนออกไปถึง2เดือนติดตามจากรายงานค่ะทันเพราะว่าดูอะไรแล้วมันอาจจะเคลื่อนไปไม่ทันไม่ทันอ่ะทันคือนโยบายเราคือจะให้เดินเดือนกุมภาพันธ์อ่ะก็คือยังไงเราก็จะทำเร่งให้ทันนะคะอย่างนี้โอเคเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมนะหมายถึงว่าเราเริ่มจะเข้าสู่รถแมพของการเลือกตั้งก็โอเคไม่เป็นไปอย่างมันว่าจะลงจะเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เลื่อนหรอกไม่เลื่อนหรอกรู้สึกเริ่มจะเบาใจไหมว่าไม่เลื่อนภาระก็สบายแล้วนะภาระจะหมดแล้วอ่ะโอเคการเป็นรัฐบาลคสช.ก็เขาดาวแล้วอ่ะอย่างเงี้ยหมายถึงว่าจะหมดหน้าที่ก็หมดหน้าที่พี่ก็เว้นไปตามรถแบบไปละนะเรารู้ไม่เป็นทางการเราก็เตรียมเอาไว้ได้แต่ว่าเมื่อเขายืนยันมาว่าบัตรนี้สามนูนได้วินิจฉัยแล้วว่าอย่างนี้ปั๊บก็ใช้ตัวนั้นเป็นฐานในการทูลเก้าแต่เมื่อยื่นทูลเก้าแล้วครับอาจารย์จะมีกรอบเวลา11 เดือนใช่ไหมในวันเลือกตั้งภายใน11 เดือนคล้ายๆจะเป็นข้อมูลที่แย้งกันเมื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรองหัวหน้าคสช.กล่าวย้ำถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามรถแมพเดิมเดือนกุมภาพันธ์2562แต่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอธิบายขั้นตอนแล้วชี้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในกรอบ11เดือนนับจากนี้ทั้งนี้ถ้านับจากเดือนมิถุนายนจะครบ11เดือนในเดือนเมษายนปี2562ซึ่งตามกระบวนการคือกรอบการนำร่างกฎหมายลูกทั้งร่างที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และร่างที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจากนั้นรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม90วันและนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา90วันร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งถึงจะมีผลบังคับใช้จะสิ้นสุดเวลาที่เดือนธันวาคมและถ้านับเวลาแบบเต็มจำนวนจัดการเลือกตั้งภายใน150วันจะจัดการเลือกตั้งได้เดือนเมษายนปี2562เท่ากับรถแมพขยับ2เดือนเว้นแต่คสช.จะจัดการเลือกตั้งภายใน60วันถึงจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ตามรถแมพเดิมที่พลเอกประวิตรกล่าวย้ำและระหว่างที่ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรอการประกาศใช้เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งไม่เพียงจะเป็นข้อเรียกร้องของพรรคการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านั้นหากแต่ระหว่างการเยือนประเทศไทยเพื่อสานสัมพันธ์ไทยสหรัฐนายโคลี่การ์ดเนอร์ประธานคณะอนุกรรมการด้านเอเชียตะวันออกแปซิฟิกและนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐอเมริกายังให้สัมภาษณ์ว่าสหรัฐคาดหวังจะเห็นประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยและมีเลือกตั้งเกิดขึ้นตามโรดแมปที่รัฐบาลคสช.ประกาศไว้คู่ขนานกับความคาดหวังนั้นยังมีข้อเรียกร้องขององค์กรระหว่างประเทศโดยสำนักงานเลขาธิการใหญ่ Amnesty International ออกแถลงการเชิญชวนสมาชิกนักกิจกรรมและผู้สนับสนุนทั่วโลกร่วมกันส่งจดหมายเรียกร้องไทยให้ยุติการดำเนินคดีกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งโดยอ้างอิงว่าการชุมนุมนั้นเป็นไปโดยสงบพร้อมกับเรียกร้องให้ยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายคำสั่งต่างๆที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนก่อนจะมีคำชี้แจงจากทีมโฆษกคสช.ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกรณีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งชุมนุมเคลื่อนขบวนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยวาระครบ4ปีเหตุรัฐประหารโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติกลั่นแกล้งหรือละเมิดสิทธิบุคคลใด